ก่อนจากนั้นต้องค่อยไปดึงพรรคอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้มีศักยภาพมากที่สุดอันนี้ยังเป็นรูปแบบรัฐบาลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลแบบที่สองถ้าท่านยกข้อดูจะเห็นว่าไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะจะต้องมีคำตอบหลายคำตอบที่ลงตัวเช่นพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหลังวันที่9พฤษภาประมาณ1อาทิตย์คณะกรรมการชุดใหม่ต้องลงมติร่วมกับพรรคพลังประชารัฐจึงจะเกิดได้ข้อที่2พรรคเศรษฐกิจใหม่ก็จะต้องตัดสินใจนะคุณมิ่งขวัญต้องตัดสินใจมาอยู่ร่วมกับพลังประชารัฐถึงจะเป็นไปได้ต่อไปคือศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเรื่องส.ส.สัดส่วนถ้าสมมติว่าการวินิจฉัยมาอยู่ในรูปแบบนึงมาในรูปแบบที่กกต.เห็นชอบก็จะทำให้มีเสียงของพรรคเล็ก13พรรคซึ่งก็จะทำให้เสียงของข้างพลังประชารัฐอาจจะมีมากขึ้นขณะเดียวกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ไปอีกแบบนึงเสียงของฝ่ายนี้ก็จะลบน้อยลงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลแบบที่สองที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายต้องมีหลายๆส่วนเห็นชอบร่วมกันที่จะทำให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้เอาละครับแต่ถ้าสมมติว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ประสบผลสำเร็จเช่นพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่มาร่วมพรรคคุณวันนอไม่มาร่วมพรรคประชาธิปัตย์มีมติออกมาที่จะอยู่เป็นกลางเป็นฝ่ายค้านอิสระหรืออย่างไรก็แล้วแต่ทำให้พลังประชารัฐไม่สามารถรวบรวมเสียงได้เกิน250เสียงหน้าตารัฐบาลแบบอื่นจะเป็นแบบไหนบ้างผมคาดว่าจะมีอีก3แบบนะครับรัฐบาลที่จะอาจจะเกิดขึ้นถ้าพลังประชารัฐล้มเหลวที่จะทำซึ่งหมายถึงนายกประยุทธ์ก็ไม่มีโอกาสเป็นนายกดังนั้นแบบที่3นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าแบบที่2ล้มเหลวผมใช้ศัพท์ว่าเป็นรัฐบาลคนกลางนะครับหมายถึงว่าเมื่อพรรคอันดับ1คือพรรคเพื่อไทยพรรคอันดับ2คือพลังประชารัฐไม่สามารถจัดตั้งได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคลำดับถัดไปซึ่งก็มีพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาธิปัตย์ก็ตามด้วยภูมิใจไทยแต่เท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้น่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าสองพรรคนี้จับมือกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลกลางซึ่งจะต้องเอาทั้งสองกลุ่มหมายถึงว่าเอาทั้งกลุ่มของกลุ่มเพื่อไทยและกลุ่มพลังประชารัฐมาร่วมกันนะครับประกอบด้วยพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคเสรีกิจใหม่นะฮะส่วนทางด้านพรรคพลังประชารัฐก็ต้องมีพลังประชารัฐพรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคท้องถิ่นไทยพรรครักผืนป่าแล้วก็พรรคเล็กอีก12-13เสียงนะครับต้องรวมทั้งหมดนี้นะครับจะได้ประมาณ282เสียงเหลือพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่ไปเป็นฝ่ายค้าน217เสียงด้วยกระบวนการนี้ก็จะเกิดรัฐบาลแบบที่3เรียกว่ารัฐบาลคนกลางอาจจะมีคุณอนุทินหรือคนของพรรคประชาธิปัตย์หรือคนของพรรคใดที่จะเป็นนายกณวันนี้5พรรคเท่านั้นที่มีโอกาสจะมีการเสนอนายกได้เป็นพรรคที่มีสวัสดีครับวันนี้จะขอมาพูดคุยกันเรื่องรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี62เนื่องจากผลการเลือกตั้งที่มีคะแนนเสียงของทั้งสองค่ายใกล้เคียงกันเป็นรัฐบาลปิ่นน้ำนะครับก็มีข้อวิตกกังวลหลายๆอย่างออกมาจากข่าวสารต่างๆทางการเมืองจะมีรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่มีงูเห่าหรือไม่หรือจะอยู่ในรูปแบบใดวันนี้ผมเลยถือโอกาสที่จะมาขอพูดคุยนะครับว่าหน้าตารัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี62จะอยู่ในรูปแบบไหนบ้างแบบที่1นะครับแบบที่1นี้ก็จะเป็นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะฮะซึ่งได้มีการประกาศออกทางสื่อมวลชนไปแล้วมีพรรคทั้งหมดรวมกัน6พรรคซึ่งมีคะแนนทั้งหมดประมาณ240เสียงนะครับโดยประมาณ
ซึ่งตอนนี้การจัดตั้งก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างไรซึ่งผลจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปอันนี้เป็นรัฐบาลแบบที่หนึ่งที่จะเป็นไปได้นะครับที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำซึ่งถ้าจะให้ปลอดภัยต้องหาคะแนนให้ได้มากกว่า376เสียงส.ส.ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยากพอสมควรที่คือแบบที่หนึ่งนะครับต่อไปรัฐบาลแบบที่สองเป็นรัฐบาลที่พรรคอันดับที่สองมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลคือพรรคพลังประชารัฐผมขออนุญาตที่จะแสดงภาพให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่คือรัฐบาลแบบที่สองก็จะประกอบด้วยพรรคอื่นๆที่เหลือทั้งหมดยกเว้นพรรคที่ได้ไปร่วมลงศักยบันกับพรรคเพื่อไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐพลังรวมพลังประชาชาติไทยพรรคประชาชนปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยหรือพรรคการนาการการขนาดเล็กทั้งหมดนะครับรวมถึงผมเอาพรรคเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับพรรคที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะรวมได้คะแนนประมาณ259คะแนนโดยมีฝ่ายค้านก็คือพรรค6พรรคในกลุ่มของพรรคเพื่อไทย240เสียงนี่คือรัฐบาลซึ่งขณะนี้พรรคพลังประชารัฐกำลังดำเนินการจัดตั้งอยู่ซึ่งถ้าประสบผลสำเร็จก็จะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านเพียง19เสียงเท่านั้นดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบของรัฐบาลที่เป็นไปได้มากที่สุดหลังการเลือกตั้งปี62นี้แต่ขณะเดียวกันการที่มีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านเพียง19เสียงก็จะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพพอดังนั้นถ้าสมมติว่าพรรคพลังประชารัฐดำเนินการตามรูปแบบนี้ได้พรรคพลังประชารัฐอาจจะก้าวสู่การสร้างเสถียรภาพมากขึ้นโดยอาจจะแบบนี้นะครับเป็นรัฐบาลแบบที่2เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ผมใช้สองว่ารัฐบาลแบบที่2พัสก็คือรวมพรรคประชาชาติของคุณวรรณโรด้วยนะฮะพรรคพลังประชารัฐต้องพยายามที่จะหาเสียงส.ส.ให้ได้มากขึ้นซึ่งถ้าสามารถชวนพรรคประชาชาติเก็บเสียงเข้ามาร่วมได้ก็จะทำให้ฝ่ายของรัฐบาลภายใต้พลังประชารัฐเป็นแกนนำก็จะมีเสียงทั้งหมด266เสียงฝ่ายค้านก็จะเหลือแค่233เสียงแบบนี้ก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นและตามข่าวนะครับที่พี่น้องทุกคนคงจะได้ฟังข่าวอาจจะมีการดึงงูเห่าซึ่งจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับการที่ดึงงูเห่ามาจากพรรคอื่นแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพรรคพลังประชารัฐเขาทำขึ้นมานะครับผมขอใช้คำว่าเป็นรัฐบาลแบบงูเห่านะครับรัฐบาลแบบงูเห่าก็คือมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำซึ่งรวมถึงพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคประชาชาติของบุรีรัมย์และอาจจะดึงงูเห่ามาจากกลุ่ม5พรรคที่เหลืออาจจะมาจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะดึงพรรคเพื่อชาติหรืออาจจะดึงส่วนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีมางูเห่าซึ่งผมสมมติว่าเขาดึงมาได้10เสียงนะครับงูเห่า10เสียงก็จะเป็นรัฐบาลงูเห่ามีเสียงทั้งหมด276เสียงฝ่ายค้านจะเหลือ223เสียงอันนี้ก็คือเป็นแบบที่2เหมือนกันแล้วแต่นะครับอาจจะดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาคะแนนเสียงเกิน25เสียงนะฮะเพราะฉะนั้นพรรคคนกลางอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่พลังประชารัฐต้องเข้าร่วมด้วยนะครับโดยบิ๊กตู่ไม่ได้เป็นนายกเพราะถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกบางพรรคอาจจะไม่เข้าร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดพรรคคนกลางเป็นนายกอาจจะสามารถรวมทั้ง2ปีเข้ามาได้อันนี้จะมีความเป็นไปได้ถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ประสบผลสำเร็จในการตั้งรัฐบาลแบบที่2นะครับต่อไปที่มีโอกาสเป็นไปได้เป็นแบบที่4ก็คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำนะครับพลังประชารัฐอาจจะขาดพรรคเศรษฐกิจใหม่ไปอาจจะขาดพรรคใดไปแต่มีเสียงส.ส.เกิน126เสียงไปรวมกับสว.เกิน376เสียงสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้
ซึ่งผลจะเป็นยังไงอันนี้ต้องติดตามถ้าเกิดช้อยนี้ขึ้นมาอาจจะมีการชุมนุมประท้วงหรือไม่ผมไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็อาจจะอยู่ได้เพียงประมาณ 6-8 เดือนเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือมีการผ่านพรบงบประมาณรัฐบาลก็ต้องยุบสภาตามคำร้องประชาธิปไตยจับให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เป็นแบบที่4และแบบสุดท้ายที่มีโอกาสเป็นไปได้แบบที่5นะครับถ้าพลังประชารัฐจับตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คือเกิดรัฐบาลแห่งชาติรวมทุกพรรคเข้ามาเป็นรัฐบาลร่วมกันซึ่งมีหลายพรรคที่ออกข่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลปองดองขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถึงแม้จะมีการแถลงในรูปแบบนั้นแต่ถ้าผลสุดท้ายทางออกที่1ถึงที่4เกิดขึ้นไม่ได้ก็อาจจะเห็นรัฐบาลแห่งชาติแบบที่5เกิดขึ้นมาได้แม้ว่าหลายพรรคจะไม่เห็นด้วยแต่ก็จะเป็นรัฐบาลที่มีภารกิจเฉพาะซึ่งต้องมีการตกลงร่วมกันทุกๆภาคเช่นจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ตรงหมวดใดบ้างจะต้องมีการแก้พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งตรงหมวดใดบ้างและจะมีอายุอยู่ระยะเวลาเท่าไหร่1ปีปีครึ่ง2ปีเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้นจะได้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็เป็นแนวทางที่5นะครับซึ่งไม่ถือว่าปิดประตูปิดตายนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากแต่สุดท้ายถ้า4แบบแรกเกิดไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบที่5เป็นรัฐบาลแห่งชาติได้อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับในแง่ว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี62จะมีหน้าตาได้แบบใดบ้างนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ